แต่ระวังนะครับว่าถ้าดาวโจนส์เกิดตกรุนแรงแบบเป็นแบบนี้เนี่ยอันนั้นไม่สวยแน่ตกแบบนี้หมายความว่ามันเล่นหลุดค่าเฉลี่ยทั้ง5วัน10วัน75วัน25วันเลยอันนั้นแย่แน่ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยตกแรงขนาดนั้นเนี่ยเซตจะโดนดึงให้ลงอย่างชัดเจนเลยนะครับการพักตัวดาวโจนส์น่าจะเป็นการพักตัวชั่วคราวเพื่อขึ้นต่อซะมากกว่านะครับภาพเซตเองจะพบนะครับว่าไม่ค่อยเหมือนดาวโจนส์เท่าไหร่นะครับคือตอนนี้บอกเลยว่าครับว่าตอนนี้อยู่ตรงจุดวิกฤตพอดีเลยคือค่าเฉลี่ยหลุดค่าเฉลี่ยทั้ง10วัน5วัน10วันแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็อยู่ตรงแนวรับระดับค่าเฉลี่ย25วันพอดีปริ่มๆพอดีนะครับไอ้ตัวที่เราเห็นเนี่ยไอ้ตัวเซตของเราอยู่ที่1627เนี่ยจะรับ25วันเส้นล่างอยู่ที่1626นะครับมันปริ่มๆเลยถ้ามันจะดีเนี่ยพรุ่งนี้ควรจะรีบเด้งเลยไม่ควรจะเลวร้ายหรือว่าถ้าพรุ่งนี้เนี่ยเกิดล่วงระหว่างวันมาใต้1626ปิดท้ายตลาดมันควรจะกลับมายืนเหนือ1626ให้ได้นะครับมันถึงจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าพรุ่งนี้เกิดทั้งวันเนี่ยมันหลุดใต้1626แบบชัดเจนนะครับเงี้ยลงแบบไม่ยั้งเนี่ยปัญหาก็คือมันอาจจะไหลลงมาหาฐานเก่าใกล้ๆกับแนวรับ75วันซึ่งอยู่แถว1600บวกลบนะครับมี1600บวกลบ1590ถ้าหลุด1626จะลงมา1600ใช่ไหมฮะถูกต้องครับแล้วมันจะเป็นโอเวอร์โซจังหวะตรงนั้นพอดีไอตัวของ RSI ยังไม่โอเวอร์โซหรอกแต่สโตคาสติก5วันที่ระยะสั้นเนี่ยมันจะโอเวอร์โซประมาณแถวใกล้ๆ1600บวกลบพอดีและไอจุดที่เป็นจุดที่ทำให้มันเลวร้ายหนักก็คือไม่ยอมเด้งอีกหรือเด้งนิดหน่อยตรงใกล้ๆ1600แล้วล่วงหลุดใต้1590ลงมาอันนั้นแหละเป็นภาพที่เราต้องระวังเลยนะครับว่ามันเป็นสัญญาณที่เลวร้ายค่อนข้างจะมากนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูภาพนี้กันครับภาพนี้เป็นภาพใหญ่นะครับของการดู Golden Cross Day Cross จะเห็นนะครับว่า Golden Cross Day Cross ในภาพนี้จะเห็นนะครับว่าช่วงที่มันดีเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเกิดเพราะว่าไอ้ Golden Cross ที่เป็นลักษณะของการที่ขึ้นแบบตรงนี้นะครับแล้วขึ้นกันยาวนะครับแล้วพอปรับลงเนี่ยก็คือเกิดเดดครอสตรงนี้ขึ้นมาภาวะล่าสุดที่เราเห็นก็คือมันเกิดโกลเด้นครอสมาช่วงประมาณปลายเดือนสิงหานะครับแต่ตอนนี้ยังคงสภาพโกลเด้นครอสอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่มันเกิดแบบนี้นะครับมันคือเดดครอสอีกครั้งอันนั้นต้องระวังนะครับมันจะลงลึกและลงนานและอาจจะลงกันเป็นเดือนๆให้เราเห็นได้นะครับแต่ตอนนี้ยังถือว่าเป็นๆอยู่นะครับยังไม่หลุดยังพอมีโอกาสที่จะลุ้นได้บ้างนะครับถึงแม้มันจะอยู่เป็นตรงแนวพอดีเลยที่ว่าต้องพยายามแล้วจะต้องส่งตัวให้ได้อย่าหลุดลงไปนะครับจากตรงนี้เรามาดูเรื่องของต่างชาติกองทุนครับต่างชาติกองทุนเนี่ยต้องบอกว่าเดิมทีเนี่ยเรามีต่างชาติคอยช่วยนะครับในการซื้ออันที่กองทุนแกก็ขายมากกว่าซื้อมาตลอดนะครับต่างชาติคอยช่วยซื้อแต่ว่าบังเอิญในช่วง 3-4 วันนี้เป็นช่วงของการพักตัวของต่างชาติเพราะต่างชาติแกซื้อต่อเนื่องกันมานานแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงการขายของต่างชาติออกมาบ้างการขายต่างชาติออกบ้างตรงนี้เนี่ยปัญหาคือเขาขายเดิมๆเนี่ยเขาควรจะรีบซื้อกลับพรุ่งนี้นะครับไม่ใช่พรุ่งนี้ขายต่อเป็นหลักพันล้านอีกเพราะมันจะเป็นการขายจนหลุดใต้ค่าเฉลี่ย10วันนะครับแล้วมันก็จะเริ่มดูไม่ค่อยดีละมันจะกลายเป็นภาพที่พอหลุดค่าเฉลี่ย10วันแล้วต่างชาติอาจจะมีสัญญาณการขายแบบนี้ให้เห็นคือถ้าทั้งต่างชาติขายกองทุนขายเนี่ยเซ็ตไม่รอดแน่นะครับแต่ถ้าเขายังแยกกันอยู่ยังพอมีหวังว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งช่วยฉุดทำให้เซ็ตเนี่ยทรงตัวได้นะครับมาดูชุดของตัวค่าบาทนะครับค่าบาทเองก็เป็นตัวหนึ่งที่มีอิทธิพลกับเซตนะครับค่าบาทเองเนี่ยตอนแรกๆก็เหมือนทำท่าที่จะเปลี่ยนไปแข่งค่าเราเห็นนะครับสังเกต MACD เล่นมาใต้ศูนย์แล้วเหมือนทำท่าจะเปลี่ยนลงแข่งค่าแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่แข่งค่าจนหลุดแล้วสำคัญคือค่าเฉลี่ย75วันนะครับพูดง่ายว่าถ้าให้หลุดค่าเฉลี่ย75วันโดยประมาณคือให้หลุดฐานเนี่ยคือหลุดประมาณ 32.9 เนี่ยถ้าแข่งค่าจนหลุด 32.9 เมื่อไหร่อันนั้นแหละจะเป็นการเปลี่ยนเป็นการแข่งข้าแบบชัดเจนนะครับเหมือนตรงนี้นะครับแล้วทำให้การแข่งข้าจะไหลต่อเนื่องมาถึงระดับ32ได้นะครับ32ต้นได้นะครับ32ต้นได้แต่ตอนนี้มันมีสถานการณ์ที่ว่ามันเริ่มอ่อนค่ากับมาใหม่ซึ่งอ่อนค่ากับมาใหม่ตรงนี้มันก็ส่งผลลบทำให้เซตอย่างน้อยก็มีการปรับตัวระยะสั้นลงมานะครับตอนนี้คือรู้ไงว่าในช่วงภาว2วันนี้ต้องพยายามว่ามันอย่าอ่อนค่าจนพ้น 33.5 ขึ้นไปถ้าอ่อนค่าจนพ้น 33.5 ขึ้นไปเนี่ยMACD อยู่ใต้ศูนย์แม้จะกลับมาเหนือศูนย์ใหม่และจะทำให้แนวโน้มมันพลิกเป็นการอ่อนค่าต่อเนื่องอีกอันนั้นจะยิ่งกระหน่ำซ้ำเติมทำให้เซ็ตกำลังมีปัญหาโดยเฉพาะยิ่งนะครับถ้าอ่อนค่าต่อเนื่องจนพ้น 3-4 นี่อันตรายมากนะครับซึ่งอยากให้พ้น 34 ใช่ไหมฮะ 34 นี่หนักเลยแค่ 33.5 นี่คือแย่แล้ว 34 นี่แสดงว่าการหนักแล้วเซ็ตมันคงจะลงไปถึงไหนตอนไหนแล้วนะครับณตอนนั้นนะครับค่ะดูแล้ววัดใจทั้งเซ็ตทั้งบาทเลยนะคะพี่ชอไปด้วยกันเลยอ่ะไปด้วยกันเลยครับคือวัดใจเลยว่ามันเป็นจุดสำคัญแหละว่ามันจะเอายังไงแน่นะครับถ้ามาดูตัวน้ำมันโลกของน้ำมันโลกเองนะครับในช่วงนี้เราตอนนี้เราดูน้ำมันเบรนท์กันนะครับน้ำมันเบรนท์เองนะครับจริงแนวโน้มใหญ่เลยเห็นนะครับว่ามันก็มีการขึ้นแบบข้ามบันไดขาขึ้นนะครับ
ขึ้นแล้วพักขึ้นแล้วพักนะครับไซด์เวย์อัพนะครับยอดฐานยกสูงทีเดียวช่วงสั้นเนี่ยมันก็มีสัญญาณการปรับตัวลงมาแต่ครับปรับตัวลงมาตรงนี้เนี่ยครับต้องดูต่อไปสัปดาห์นี้ว่ามันจะปรับตัวแบบหลุดค่าเฉลี่ย10วันหรือเปล่าเพราะทุกทีเนี่ยมันหลุดมาใต้ค่าเฉลี่ย10วันแล้วระหว่างวันเราก็ตีกลับมาปิดเหนือ10วันทุกครั้งนะครับแต่ถ้ามันปิดใต้ค่าเฉลี่ย10วันเมื่อไหร่สัญญาณจะไม่ค่อยดีเพราะว่าค่าเฉลี่ย10วันที่อยู่ประมาณ 84.9 นะครับถ้าหลุดใต้ 84.9 นี้อยู่ 85 กว่าๆคือ 84.9 หรือปิดใต้ 84.9 เดี๋ยวพวกนี้ก็เห็นมันจะทำให้เกิดการไหลค่อนข้างจะลึกเพราะว่าแนวรับ7รับ10วันเนี่ยอยู่ว่าจะเขารับ25วันเนี่ยอยู่ค่อนข้างไกลนับ25วันอยู่มัน 82.4 82.3 นะครับอยู่ห่างกันเยอะเลยนะครับจาก85ตัวเนี้ยแต่แนวถัดไป82กว่าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลึกพอสมควรซึ่งถ้ามันล่วงขนาดนั้นเนี่ยไอ้หุ้นน้ำมันมันจะลงเยอะนะครับหุ้นน้ำมันลงเยอะมันจะฉุดให้เซตพันลงไปด้วยนั่นคือปัญหาของราคาน้ำมันโลกนะครับว่าอย่าได้ปรับตัวลงแรงนะครับจากราคาน้ำมันโลกแล้วมาดูทองคำครับทองคำเองนะครับถ้ามาช่วงนี้จะเห็นนะครับว่าทองคำเองเนี่ยก็มีสัญญาณที่ว่าพยายามครับพยายามจะปรับเป็นขาขึ้นเพราะว่า MACD ขึ้นมาเหนือศูนย์หลายวันแล้วนะครับแต่ภาพที่มันเคยเป็นภาพฝังใจแล้วคือว่ามันเคยพยายามขึ้นแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยขึ้นไม่นานแล้วมันก็ร่วงมาใหม่นะครับตอนนี้เราก็ดูเลยครับว่าถ้ามันจะเป็นการขึ้นแบบจริงจังเนี่ยอย่างน้อยสุดก็ต้องผ่านไอ้ยอดแนวต้านแรกคือ 1,800 ก่อน 1,800 แล้วผ่านประมาณยอด 1,810 ให้ได้แล้วแนวสำคัญที่เป็นยอดเก่าเลยถ้าผ่านตรงนี้ได้คือฉลุยแล้วก็เป็นขาขึ้นที่แข็งแรงแล้วคือ 1,833 ครับถ้าผ่าน 1,833 ยืนได้นี่ก็สบายใจว่าอะไรจะมีการขาขึ้นยาวแต่ถ้าอยู่ตรงนี้อยู่ใต้ 1,800 บวกลบตรงนี้อยู่เนี่ยภาพมันจะมีโอกาสเป็น2แบบคือว่าถ้ามันไม่มีแรงขึ้นอาจจะไซด์เวย์แล้วค่อยเลือกข้างอีกทีหรือถ้ากรณีที่มันปรับไปทางที่แย่ก็เป็นแบบนี้เลยครับมันจะหลุดค่าเฉลี่ยทั้ง10วัน25วันลงมาซึ่งดูคร่าวๆตรงนี้นะครับแนวสำคัญคือประมาณ1760เนี่ยถ้าหลุด1760ลงมาเนี่ยไม่ดีละเพราะว่ามันอาจจะไหลลงมาฐานล่างที่เราเห็นนะครับก็คือฐาน1740จนถึงประมาณ1720ประมาณได้นะครับในตัวของที่จะเป็นตัวที่สอดคล้องกับการดูเรื่องทองคือในเรื่องของตัว US Dollar Index นะครับถ้า US Dollar Index เนี่ยมันเป็นขาขึ้นต่อไปข้างบนนะครับคือแม้ว่าจากผ่าน94แล้วไป 94.5 ถ้าเป็นอย่างนั้นไปแนวนั้นเมื่อไหร่ทองอ่ะมีโอกาสจะลงค่อนข้างจะมากเลยถ้าไม่ขาขึ้นชัดเจนนะครับส่วนกรณีถ้า US Dollar Index เนี่ยมันอ่อนค่าจะหลุด 93.5 อันนั้นน่ะลุ้นว่าทองอาจจะไปต่อได้ครับครับมาดูตัวกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับกลุ่มแรกเนี่ยเรากลุ่มพวกโรงพยาบาลมาพูดกันนิดนึงนะครับที่พูดโรงพยาบาลเพราะโรงพยาบาลเนี่ยมันเอาดีสุดกับแย่สุดนะพี่ชอเหลือได้อีกประมาณ4นาทีครับพี่ชอ4ทีจะพูดให้เร็วนะครับก็คือจุดตัวนี้เอาชุดดีเนี่ยคือโรงพยาบาลเนี่ยไม่ต้องเร็วก็ได้ครับพี่ชอเดี๋ยวคนฟังไม่ทันเอาแค่ดีกับแย่ครับมันก็กัดมาแล้วแต่ก็เยอะอยู่ดีครับไอ้ตัวดีแรกคือตัวโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลเองจะเห็นนะครับว่ามันทะลุกรอบสามเหลี่ยมด้านบนขึ้นไปแต่ขึ้นชัดเจนนะครับยืนเหนือค่าเฉลี่ยทั้ง10-25วันได้แต่ช่วงสั้นเนี่ยมีสัญญาณการย่อตัวหลังที่เกิดการโอเวอร์บอทของสโตคาสติกนะครับตอนนี้คือต้องรู้ว่ามันจะรับอยู่ตรงรับค่าเฉลี่ย10วัน25วันไหมนะครับค่าเฉลี่ย10วันนี้อยู่ที่5663ค่าเฉลี่ย25วันเส้นล่างอยู่ที่5610นะครับถ้ามันรับอยู่แล้วเด้งกลับเนี่ยก็คือเป็นฟักตัวชั่วคราวขึ้นต่อและมีโอกาสที่จะขึ้นไปที่ตำแหน่งยอดเดิมตรงนี้หรือยอดที่เคยยอดเก่าตรงนี้ได้นะครับเมียว่าก็น่าสนใจเนี่ยว่ารอให้มันเริ่มเด้งตรงค่าเฉลี่ย10หรือ25วันแล้วก็น่าสนใจอยู่กลุ่มถัดมานะครับคือกลุ่มของ ICT ครับกลุ่ม ICT เองเนี่ยครับต้องไปบอกว่าเป็นกลุ่มที่ตอนนี้เหมือนกับว่ามันตอนแรกเนี่ยมันมีสัญญาณวิ่งไซด์เวย์นะครับแล้วตอนนี้ทำท่าที่จะดีดกลับขึ้นมาใหม่ซึ่งถ้าดูตามภาพกราฟวีคเองมันเหมือนกับเป็นภาพของธงแล้วสร้างกลุ่มธงอยู่กำลังขึ้นต่อนะครับถ้ามันสามารถขึ้นชนะยอดเก่าตรงนี้ได้นะครับคือยอดวัน168ได้เนี่ยมันมีโอกาสเลยที่ว่าจะเป็นขาขึ้นต่อและอาจจะขึ้นยาวเป็นแบบการขึ้นแบบเสาธงได้นะครับช่วงสั้นเนี่ยก็เป็นช่วงที่มันเพิ่งเริ่มเด้งกลับนะครับยังไม่มีแซนโอบอสนะครับกับเดย์นะครับก็มีโอกาสว่าการซื้อใกล้นะครับค่าเฉลี่ย10วัน25วันก็ถือว่าใช้ได้นะครับและจุดสต็อปลอสคัทลอสคือถ้าหลุดฐานประมาณ160เนี่ยอาจจะเป็นจุดสต็อปลอสคัทลอสได้กลุ่มถัดมานะครับที่เป็นกลุ่มที่พูดถึงกันมากก็คือกลุ่มของอสังหานะครับอสังหาเองจะเห็นนะครับว่าขึ้นต่อเนื่องจริงมันขึ้นก่อนมาประกาศมาตรการ LTV สิมันขึ้นไปก่อนแล้วนะครับแล้วก็พอปัดประกาศ LTV มันก็เลยขึ้นแรงขึ้นมาอีกนะครับแล้วภาพก็คือว่าจริงๆแล้วถ้าดูจริงเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเริ่มต้นขึ้นหรอกมันขึ้นมาตั้งแต่ช่วงประมาณปลายสิงหาแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นพวกช่วงของการที่ว่ายังคงสภาพขาขึ้นอยู่และช่วงนี้ที่มันขึ้นมาช่วงสั้นๆเนี่ยมันขึ้นแรงนะครับเพราะว่าสังเกตเลยว่าช่วงพักตัวเนี่ยไม่เคยหลุดค่าเฉลี่ย10วันเลยนะครับในช่วงตั้งแต่ประมาณต้นตุลาคมต้นมานะครับแต่ตอนนี้จุดสำคัญที่มันมีการพักตัวย่อตัวบ้างเพราะว่ามันไปชนแนวต้านค่าเฉลี่ยระดับ200วีคพอดีนะครับ
ก็ต้องดูช่วงสั้นนะครับว่าการพักตัวของมันจะแข็งเหมือนเดิมถ้าแข็งเหมือนเดิมคือจะไม่หลุดค่าเฉลี่ย10วัน237นะครับแต่ถ้า27ลงมาเนี่ยแนวรับถัดไปจะนิดหน่อยจะอยู่ที่232เป็นค่าเฉลี่ย25วันครับครับกลุ่มที่จะพูดอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มพวกอสังหาริมทรัพย์กลุ่มพวกของธนาคารนะครับธนาคารเองเนี่ยต้องบอกนะครับว่าเป็นกลุ่มที่ขึ้นไปแล้วมันทรงไซด์เวย์ตอนนี้คุณยังว่าต้องรอดูหลังจากไซด์เวย์แล้วจะเลือกฟังขึ้นหรือลงกันแน่นะครับยังเป็นกลุ่มที่ก้ำกึ่งอยู่ว่าจะเอาไงกันแน่จะเอาขึ้นหรือลงนะครับถ้าลงเนี่ยคือการหลุดใต้เฉลี่ย25วันนะครับคือหลุดใต้385ลงมาอันนั้นไม่สวยทันทีนะครับถ้าขึ้นคือพ้น400แล้วพ้นยอดเดิมที่อยู่ประมาณ406 405 406พ้นไปคือชนะยอดเดิมคือเลือกฝั่งขึ้นแหละนะครับครับคราวนี้มาดูกลุ่มที่เริ่มอาการที่มีกลุ่มนึงที่มีสัญญาณการฟื้นตัวครับคือกลุ่มแพ็คเกจจิ้งการฟื้นตัวนะครับการฟื้นตัวอ่อนนะครับแต่ภาพค่อนข้างจะดูดีเพราะว่ากลับยืนเหนือค่าเฉลี่ยทั้ง10วัน25วันได้แล้วนะครับ MAC ใกล้จะพ้น0แล้วกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่าสนใจที่ว่าถ้าดักซื้อถ้ามันชะลอตัวมาใกล้แนวรับก็น่าสนใจนะครับตอนนี้อาจจะสโตคัสติกอาจจะเริ่มค่อนข้างจะสูงไปนิดนึงแล้วนะครับตอนนี้มาดูชุดที่มันเริ่มออกอาการที่ต้องระวังนะครับคือกลุ่มของพลังงานครับพลังงานที่ต้องระวังเพราะวันนี้สังเกตนะครับว่ามันหลุดเป็นเหมือนริมชี้ขึ้นแล้วหลุดกรอบลงมาแล้วเป็นการหลุดค่าเฉลี่ยทั้ง10วัน25วันด้วยนะครับอาการไม่ค่อยดีว่ากลุ่มพลังงานอาจจะล่วงมาหาแนวรับข้างล่างคือค่าเฉลี่ยระดับ75วัน200วันได้นะครับอันนี้ต้องติดตามดีถ้าดีกลับพรุ่งนี้ไม่มีปัญหาแต่พรุ่งนี้ลงต่อเนี่ยอันตรายนะครับเช่นเดียวกับกลุ่มปิโตที่เคยดีเนี่ยตอนนี้ไม่ดีแล้วนะครับเพราะว่ามันมีการลงประเภทหลุดค่าเฉลี่ยทั้ง10วัน20วันแบบชัดเจนเลยนะครับถ้ามันเกิดลงต่ออีกหน่อยเนี่ยมันจะหลุดค่าเฉลี่ยระดับ10สัปดาห์ด้วยนะครับมันจะเป็นสัญญาณต้องสรุปนิดนึงครับพอดีผมต้องไปตอบคำถามคนที่แชร์คนที่ follow เยอะเลยครับครับผมครับงั้นจะอีก2ภาคผมพูดเร็วๆนะครับก็กลุ่มเดิมๆคือกลุ่มพวกเกษตรและกลุ่มของไอ้ตัวเกี่ยวข้องกับยางถุงมือยางนะต้องระวังนะครับอาการได้ครับสรุปเซตคือยังไงครับพี่ชอเซตนะครับสรุปเซตตอนนี้เนี่ยเซตจะบอกว่าเซตเนี่ยเป็นภาพของการที่ว่าก้ำกึ่งมากเลยในแง่ที่ว่ามันจะล่วงไปหา 1,600 หรือเปล่านะครับถ้าพรุ่งนี้มันเด้งขึ้นมาได้เนี่ยก็พออาจจะพอประทังชีวิตไปได้คืออาจจะไซด์เวย์ไปก่อนนะครับแต่ถ้าจะขึ้นข้างบนเนี่ยต้อง 1,660 ถึงจะไปได้ถ้า 1,660 เก่งสุดเซอร์เวย์แต่ว่าถ้ามันหลุด1,626พรุ่งนี้ลงมาเนี่ยโอกาสที่มันจะวิ่งไปหา 1,600 มันจะเยอะครับได้ครับก็คือเนี่ยว่าต้องระวังนิดนึงนะครับ